นุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkali Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองชื่อดร.กมลพรสกุลพงษ์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะทำเรื่องบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่แล้วก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งด้วยแล้วการที่มาเรียนในวิชานี้ค่ะมันทำให้เราแบบมั่นใจอ๋อใช่เลยที่ทำมาไม่ผิดมันมีการรับรองมันมีงานวิจัยแล้วที่สำคัญก็คือว่าอาจารย์ทุกท่านที่มาสอนนะคะสามารถที่จะแบบตอบคำถามแล้วก็ทำให้เราเคลียร์คัทอะว่าเออใช่อะไรประมาณนี้นะครับเป็นคำตอบของชีวิตพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะทำงานในชุมชนค่ะรู้แล้วค่ะว่าเป็นทางออกของสุขภาพของอาจจะเป็นคนทั้งโลกเลยก็ได้แล้ววันนั้นมาเรียนทางด้านของการนวดกดจุดตรงเส้นคอเส้นบ่าเนี่ยกับทางด้านของคุณหมอแวร์ลองไปนวดคุณแม่ดูปรากฏว่าใช้ได้ผลครับพอกดไปจุดแรกทีนึงคุณแม่เราโอ๊ยผมแค่แตะเองนะต้องวันรุ่งขึ้นนะตอนเย็นๆปุ๊บเนี่ยก็พบว่าเออคอนี่หันได้ละอยากจะให้สามีของตัวเองเนี่ยมีรูปร่างแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นจากน้ำหนักที่เคย85เลยตอนนี้อยู่ประมาณสัก80หรือ79แล้วนะคะก็คืออดแป้งแล้วก็น้ำตาลทำตามที่อาจารย์ปานเทพบอกทุกอย่างเลยค่ะก็คือเขาได้ส่วนของรูปร่างที่ดีขึ้นสุขภาพมันก็ตามมาจิตใจเขาก็ไม่ทะเลาะกับลูกแล้วก็เราแล้วตอนนี้โรคดังๆเช่นเบาหวานความดันมะเร็งซึ่งโรคอันนี้นี่นะครับเกิดมาจากพฤติกรรมของเราถ้าเราเลิกขั้นพื้นฐานได้ว่า1เลิกทานเนื้อสัตว์เราเลิกแป้งน้ำตาลสัก2อาทิตย์ผ่านไปหรือ1เดือนผ่านไปนะครับอาการเราจะดีขึ้นเราอาจจะไม่พึ่งพายาเราปฏิบัติตัวไปเรื่อยๆโรคเหล่านี้จะหายได้ครับผมปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมชีวิตความอยู่ของผู้คนในสังคมเนี่ยเต็มไปด้วยมลพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรืออากาศน้ำดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่หลักสูตรเนี่ยจะให้หลักคิดวิธีการและองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับที่จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพโอ้โหรู้สึกว่ามันภูมิใจและนึกไม่ถึงที่ว่าอาจารย์10ท่าน10แขนงนะมาให้ความรู้แต่ละท่านเนี่ยศึกษาเรียนรู้มาแต่ละคนแต่ละท่านแนวทางเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีแล้วมาให้ความรู้เราครึ่งวันหรือวันนึงเนี่ยมันคุ้มค่านะสุขภาพเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงคุณสามารถทำหาเงินได้อีกมากมายนะครับแต่ถ้าคุณไม่สบายเนี่ยเงินที่คุณสะสมมาคุณก็ใช้ในการรักษาตัวเองตลอดหัดดูแลสุขภาพโดยไม่พึ่งยานะครับจะถามพี่ว่าเฮ้ยพี่ดูแลตัวเองเป็นไหมถามจริงๆพี่ดูแลก็คือแบบเหมือนคนทั่วไปอะค่ะก็เหมือนกับว่าพี่เป็นแม่บ้านพี่ก็ดูแลแบบดูลูกดูเรื่องอาหารดูเรื่องอะไรซึ่งมันก็อย่างนั้นพอเราไม่สบายเราต้องไปหาหมอใช่ไหมคะในส่วนต่างๆที่บอกเฮ้ยเราจะเป็นหมอเราจะเป็นได้ไงล่ะอันนี้ไม่รู้ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในเมื่อโอกาสมาถึงแล้วนะคะเราเสียเงินก็จริงแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าเราไม่มีความรู้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูครอบครัวเราได้ต่อให้เราทำงานจนกระทั่งถึงวัยหนึ่งเกิน60ไปแล้วเราต้องเอาเงินส่วนนั้นมาใช้อะแต่เราไม่รู้นี่ว่าเราจะดูแลตัวเองได้ไงถ้าเกิดเรารู้วิธีว่าเรามาทานอาหารแบบเนี้ยปฏิบัติตัวให้ถูกแบบเนี้ยมันก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้ดีด้วยแล้วคุณภาพที่สำคัญคือคุณภาพชีวิตในบ้านปลายชีวิตของเราก็อยู่ที่เราเลือกอะค่ะว่าเราจะเลือกแบบไหนรับรองไม่ผิดหวังค่ะแต่ปัญหาคือเราแยกไม่ได้ว่ารายเก่าหรือรายใหม่แต่ว่าเรามีหญิงตั้งครรภ์ที่มี HIV เนี่ยไปฝากท้องเนี่ย 60,000 นะแต่ปีหนึ่งเราประเทศถ้าอย่าตกใจ
เรามีปีนึงเนี่ย 600,000 ท้องนะที่คนฟ้าตั้งครรภ์ในประเทศเราเนี่ยเรามีประชากรตั้ง 60-70 ล้านคนเนี่ยแล้วก็อยู่ในวัยที่ถึงแม้ว่าเราจะท้องน้อยนะแต่เราก็ยังฝากท้องเยอะอยู่คือตอนนี้เห็นบอกว่าประชากรลดลงไม่ใช่หรอ ว่าแบบว่าคนไม่อยากจะมีลูกไงค่าใช้จ่ายมันแพงสภาวะเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมไม่ดีคนไม่ค่อยจะมีลูกมันก็มีคนที่พร้อมอยากจะมีแล้วแหละหรอที่มีอยู่ทุกคนต้องปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็จะทำให้พวกเราไปข้างหน้าต่อได้สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนแนวคิดในเรื่องเอทเรื่องเพศหรือเรื่องการท้องไม่พร้อมเนี่ยในแต่ละช่วงวัยเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนเรายังเชื่อแบบเดิมเรายังคิดแบบเดิมเนี่ยเราจะแก้ปัญหาแบบเดิมๆอีกต่อไปไม่ได้ในขณะที่สถานการณ์โลกมันเปลี่ยนไปสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วข้อมูลมันก็เยอะมากะนะคะตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมีหลายช่องทางมากเลยบางข้อมูลก็น่าสนใจเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากแหล่งที่มาแต่บางข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่แบบอันตรายด้วยแล้วก็เป็นข้อมูลแห่งการขายยาแล้วก็เป็นข้อมูลแห่งการที่จะทำใหผู้หญิงหรือว่าการที่จำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าไปสู่ในช่องหนทางแห่งความไม่ปลอดภัยอันนี้ก็ต้องช่วยกันเพราะนั้นการให้ข้อมูลกับสังคมให้ข้อมูลกับคนรอบข้างเนี่ยเป็นความสำคัญมากจึงมีเพจ163ซึ่งสายด่วนปรึกษาเอชและท้องไม่พร้อมให้ข้อมูลเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นสายด่วนที่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากสภากาชาดไทยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มูลนิธิเข้าถึงเอชภาคประชาสังคมที่ทำงานร่วมกันเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรด้วยนะคะเน้นให้ข้อมูลความใช่ให้ความรู้สร้างทางเลือกให้กับผู้คนเป้าหมายก็คือว่าทุกคนจะต้องปลอดภัยแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าคือเน้นความปลอดภัยต่อชีวิตเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันดับหนึ่งเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสร้างโอกาสสร้างทางเลือกใช่ครับผมอันนี้ต้องเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเองไม่สามารถจะรู้ได้ทุกเรื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนให้คำปรึกษาระหว่างทางเนี่ยไม่ว่าคุณจะตั้งครรภ์ต่อเนื่องหรือจะยุติการตั้งครรภ์จนสุดกระบวนการเนี่ยมันต้องมีเพื่อนคอยให้คำปรึกษาเพราะงั้นเนี่ยคุณจะแค่ปรึกษาครั้งเดียวอาจจะปรึกษาอย่างต่อเนื่องในขณะที่กำลังอยู่ในกระบวนการหรือจริงๆแล้วเนี่ยพูดแบบนี้ก็อาจจะง่ายเกินไปในกรณีที่มีหญิงตั้งครรภ์บางคนเนี่ยเขาไม่มีใครเลยนะผู้ชายก็เป็นคุณแม่โสดเดี่ยวๆเลยดูแลตนเองผู้ชายทิ้งไปแล้วและตอนนี้ก็อยากจะยุติการตั้งครรภ์จริงๆแล้วพ่อแม่ที่บ้านรู้ไม่ได้ทำไงล่ะต้องดูแลตนเองแล้วก็ต้องจัดการตัวเองเขาก็ต้องมีเพื่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็มีเพื่อนคือหมายถึงว่ามีใครสักคนที่รับฟังปัญหาของเขาอยู่เคียงข้างเขาและเดินไปเป็นเพื่อนยังหน่วยบริการที่เขาให้บริการเป็นเพื่อนเขาระหว่างการดำเนินการในการยุติการตั้งครรภ์เป้าหมายก็คือว่าขอให้มีใครสักคนอยู่ข้างๆเขาเพราะนั้นเป็นเพื่อนที่อุ่นใจเป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษาคอยชี้แนะเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาสาสมัคร163เนี่ยไม่ได้เพียงแต่แค่รับสายโทรศัพท์นะครับยังเป็นเพื่อนเดินไปเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านยังหน่วยบริการที่เขาพร้อมให้บริการด้วยนะครับขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะคุยเลยว่ายาที่คุณได้มาเนี่ยเป็นยาจริงยาหลอกมันเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็พร้อมที่จะบอกคุณเลยว่าอย่ามาเสี่ยงแบบนี้ควรที่จะเข้าระบบบริการที่เรามีระบบบริการอยู่ที่เขาพร้อมให้บริการก็ต้องบอกว่ามีหน่วยบริการสุขภาพที่เขาพร้อมให้บริการแบบนี้อยู่นะครับที่เขาคิดว่าเรื่องกฎหมายก็ว่ากันไปเขาไม่สนใจแต่ว่าเป้าหมายสำคัญคือผู้หญิงคนนี้ต้องปลอดภัยบทสรุปเรื่องนี้เราต้องพูดกันตอกย้ำนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นความรู้ใหม่ๆสำหรับสังคมไทยผู้ติดเชื้อ HIV นะประธานเครือข่ายบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยคือเขาติดต่อกันเนี่ยทางเลือดทางเพศสัมพันธ์มันไม่ใช่น้ำลงน้ำลายจูบกันได้ไหมจูบไปเถอะนะกินข้าวร่วมกันได้ไหมกินไปเถอะทำงานร่วมกันเรียนร่วมกันทำกิจกรรมทุกอย่างปกติหมดไม่ได้ติดกันง่ายๆใช่ไหมฮะใช่ครับตัวอย่างเช่นเวลาเรามีความรู้สึกว่ามันน่ารังเกียจเรามีความรู้สึกว่าคนคนนี้มันเปลี่ยนคู่บ่อยคนคนนี้มันเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศคนคนนี้มันเป็นผู้ใช้สารเสพติดเราถ้าความรู้สึกเหล่านี้มันยังอยู่กับเราเองจะไปตัดสินเขาเลยว่ามันไม่ดีพอมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขามี HIV เนี่ยก็ไม่ดีไปด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย HIV เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้ทุกช่วงวัยที่ถ้าเราประเมินความเสี่ยงพลาดแล้วคู่ของเรามี HIV แล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขามี HIV แต่ตอนนี้เนี่ยใครที่มี HIV แล้วเนี่ยกินยาต้านไวรัสไปปุ๊บเนี่ยแล้วไวรัสโหลดต่ำมากเนี่ย
ท่ากับการป้องกันนะแล้วโอกาสส่งเชื้อให้คู่เนี่ยแทบไม่มีแล้วเป็นศูนย์แล้วนิดนึงค่ะไวรัสโหลดต่ำยังไงคะคืออย่างนี้เวลาเรากินเชื้อทานยาต้าน HIV เข้าไปแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่กล้าพูดเรื่องยูเท่ากับยูแปลว่ายูแรกเนี่ยแปลว่าคุณเนี่ยกินยาต้านไวรัสไปแล้วไวรัสโหลดคือไวรัส HIV ในตัวคุณเอางี้ก่อนทิ้งท้ายจบสวยๆเลย คนที่ติดเชื้อ HIV เขาจะต้องกินยาต้านไวรัสเป็นประจำทุกวันทุกเดือนตลอดไปเลยแต่ทุกวันใช่ไหมคะเป็นเวลาด้วยตรงเวลาทุกวันพอกินเข้าไปเยอะๆต้านแล้วยังไงคะเขากินทุกวันยานี้ก็กินทุกวันแล้วไวรัสโหลดก็คือไวรัส HIV เนี่ยในกระแสเลือดในตัวเขาเนี่ยต่ำมากต่ำไปเลยไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละหลบอยู่ในเซลล์ที่ลึกมากยังมีอยู่แต่ยังหลบอยู่หลบไปแปลว่ายามันยังซึมไปไม่ถึงนะครับเลยทำให้มันไม่เคียวใช่ไหมอันนี้คุณแล้วเวลาที่ชีวิตคู่ของคุณกลับมาคุณก็มีสุขภาพที่แข็งแรงคือเมื่อกี้พี่บอกเราหลังไมค์ว่าครั้งขนาดเชื้ออสุจิแทบไม่มีเชื้อ HIV เลยตัวอสุจิไม่มีเชื้อมาตั้งแต่ต้นจริงใช่ไหมใช่มันหลบอยู่ไม่ออกมาแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรไม่มีจริงๆแล้วคุณกินยาต้านไวรัสไปปุ๊บเนี่ยตัวอาโซจิหรือว่าเนี่ยไม่มีแล้วถ้าคุณไวรัสโหลดต่ำมานิ่งมาอย่างเงี้ยนะไวรัสโหลดที่เราเรียกภาษาทางการแพทย์ว่าไวรัสโหลดต่ำกว่า20มาตลอดเลยเนี่ย uh-huh. เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณไม่ได้ป้องกันสักครั้งนึงเนี่ยไม่ต้องมานั่งทุกข์คุณไม่มีโอกาสส่งเชื้อให้คู่อยู่แล้ว uh-huh. แต่คุณมีโอกาสที่จะติดเรื่อง STI เรื่องทิฟิลิสหนองในแท้หนองในเทียมหรือ uh-huh. ท้องไม่พร้อมต่างหากคุณต้องคิด uh-huh. แต่ HIV ตัดออกไปเลย uh-huh. ถ้าคุณกินยาต้านไวรัสนิ่งไปแบบนี้นะครับแล้วโอกาสที่ส่งเชื้อให้คู่เนี่ยเป็นศูนย์คือสรุปก็คือเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะหายได้โอกาสติดเชื้อเป็นศูนย์เผยแพร่ได้เป็นศูนย์ใช่ไหมฮะมันยังติดเชื้ออยู่คุณยังติดเชื้อไอซีวีอยู่แต่โอกาสส่งเชื้อให้คู่เนี่ยเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยไม่ใช่น้อยนะเป็นศูนย์เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ป้องกันคุณยังต้องป้องกันคุณยังต้องดูแลตนเองยังป้องกันเพราะว่ามีโอกาสเดี๋ยวคุณไปรับเชื้อไวรัสดื้อยาขึ้นมาคุณจะทำยังไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ถูกไหมหรือคุณไปรับอะไรการป้องกันยังเป็นหน้าที่ของทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะมีเชื้อไม่มีเชื้อยังต้องป้องกันและคุยกันระหว่างคู่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ต้องมากังวลว่าถ้าเกิดว่าอยู่กับคู่ประจำไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้เผลอไม่ได้ใช้ถุงยางไปหนึ่งครั้งแต่ว่าแล้วหลุดคุณนิ่งมากเลยแล้วคู่ฉันจะติดเชื้อไหมไม่มีใครติดเชื้อนะครับทดสอบเรื่องนี้งานวิจัยบอกเราที่ฝรั่งเศสบอกเราว่าทดสอบมาแล้วในประเทศไทยเราก็ทดสอบเรื่องนี้มาเป็นพันๆคู่ในพันคู่ไม่มีใครติดเชื้อไอซีวีเลยค่ะโอ้โหยุคนี้สมัยนี้นะคุณต้องมีข้อมูลมีความรู้และมีที่ปรึกษาถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือมีคำถามนะคะสายด่วนปรึกษาเอดและท้องไม่พร้อม1663ค่ะโทรไปจะได้คำตอบนะคะวันนี้ได้ความรู้อะไรเปิดวิชั่นมากเลยสำหรับเรื่องเอดนะคะไม่ต้องกลัวเอดรู้เร็วรักษาได้อยู่ร่วมกันได้หายได้เหมือนนี่เลยเปิดใจเข้าใจ HIV เรียนได้ทำงานได้อยู่ร่วมกันได้แล้วเราก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงครับว่าเราสามารถมี HIV ก็เดินไปด้วยกันแล้วก็คนที่มี HIV กับไม่มี HIV เนี่ยเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่เท่าๆกันแล้วเราก็สร้างบรรยากาศใหม่ในประเทศของเราครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่อภิวัฒน์กวางแก้วค่ะประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS แห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ